รากฐานสำคัญที่สุดของปัญหาที่เกิดขึ้นในฮ่องกงที่คนมาต่อต้านเยอะมากเพราะปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาความไม่เท่าเทียมกันปัญหาทางเศรษฐกิจของคนชั้นกลางและคนชั้นล่างซึ่งถ้ารัฐบาลจีนบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องมีประชาธิปไตยเราก็มีเศรษฐกิจที่โตได้รัฐบาลจีนควรจะบังคับให้รัฐบาลฮ่องกงหรือแทรกแซงเข้าไปในทางที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของคนชั้นกลางและคนชั้นล่างในฮ่องกงถ้าเขาอยู่ดีกินดีถ้าเขามีบ้านอยู่ไม่ต้องอยู่ฮ่องกงมาถ้าเขาแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอนาคตทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ออกมาประท้วงหรอกการที่คนจำนวนมากออกมาประท้วงเพราะว่ามันมองไม่เห็นอนาคตตัวเองเพราะว่ามันนี่คือจุดต่ำสุดของความเป็นมนุษย์แล้ววันที่1ตุลาคมเนี่ยมันเป็นวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนมีเสียงมาอย่างชัดเจนมากว่ารัฐบาลปักกิ่งไม่ต้องการให้มันมีความไม่สงบในวันนี้ดังนั้นก็คือถ้าตามความต้องการของรัฐบาลปักกิ่งแล้วมันเรื่องนี้มันควรจะจบได้ภายในเดือนกันยายนจริงๆมีข่าวลือมาว่าเส้นตายคือสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนด้วยซ้ำไปความรุนแรงจากรัฐบาลจีนเต็มชนิดที่ว่าเอารถถังเข้ามาแบบเทียนเหมือนปี89เนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะว่ามันจะรุนแรงมากมันต้องเข้าขั้น crimes against humanity แน่ๆมันถ้าเอารถถังเข้ามานะฮะชาติตะวันตกใดๆสักชาติหรือแม้กระทั่งไต้หวันเนี่ยส่งกำลังทหารเข้ามามันจะไม่มีการปะทะกันทางทหารแน่นอนอันนี้จะไม่เกิดขึ้นในโลกยุคนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าฮ่องกงมันจะล่มสลายในฐานะการเป็นเมืองท่าจีนก็จะได้ฮ่องกงไปอ่ะแต่จีนก็จะได้ฮ่องกงที่มันพังแล้วอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นความเสียหายร้ายแรงต่อทั้งโลกด้วยคือใครที่มีธุรกิจอยู่ในฮ่องกงใครที่ทำมาหากินใครที่หาเงินอยู่ในฮ่องกงก็จบค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นหมู่บรรดาเจ้าสัวไปลงซื้อหน้าหนังสือพิมพ์บอกว่าพอได้แล้วพอได้แล้วอะไรเงี้ยจีนไม่มีฮ่องกงจีนไม่ล่มสลายเลยจีนก็คงอยู่ต่อไปได้รัฐบาลเผด็จการของพรรคคอมมิวนิสต์ก็คงจะอยู่ต่อไปได้แต่คำถามคือจะย้ายกลับไปเป็นเหมือนเกาหลีเหนือหรือว่าคุณจะก้าวหน้าไปแล้วคุณจะท้าทายแล้วคุณจะเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้ไหมในสงครามการค้าที่เป็นอยู่นะทุกวันนี้ตอนนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วค่ะว่า1ประเทศ2ระบบมีจริงค่ะข้อมูลที่ออกมาที่ทำให้หลายๆคนเชื่อว่าแครี่อะไรไม่มีอำนาจอะไรเลยเนี่ยแม้กระทั่งจะลาออกก็ยังอาจจะลาออกไม่ได้เนี่ยแล้วมัน1ประเทศ2ระบบตรงไหนอ่ะอันนี้มันก็คือ exactly ที่คนฮ่องกงเขาออกมาประท้วงกันที่เขาบอกว่าก็ดูรัฐบาลมันไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้ขนาดนี้ผู้ว่าฮ่องกงแบบไม่มีทางเลือกที่จะลาออกเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันเป็นความจอมปลอมมากรัฐบาลฮ่องกงไม่มีอำนาจเป็นของตัวเองเลยจากที่ผ่านมาฮ่องกงอยากจะเป็นเหมือนไต้หวันฮ่องกงอยากจะแยกออกมาอันนี้ก็ยากมากเพราะว่าอีกอย่างนึงของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยต้องเข้าใจว่าไอ้ความคิดเรื่องประเทศจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวมีจีนเดียวเนี่ยมันเป็นความคิดที่ฝังลึกมากแล้วมันแทบจะเป็นศาสนาอันหนึ่งเดียวของผู้นำจีนเนี่ยดังนั้นคือไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการรวมประเทศอะมาโดนแก้หน้าตามันก็ไม่สนุกเนาะไม่สนุกเลยไม่น่าโดนกระทืบในรถใต้ดินก็ไม่สนุกเนาะโดนกระสุนยางก็ไม่สนุกเนาะขอให้รู้ไว้เถิดว่าคนที่เขาออกไปเนี่ยเขาออกไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าไม่ออกไปแล้วปล่อยให้ชีวิตดำเนินต่อไปอย่างนี้เนี่ยชีวิตมันก็ไม่มีอนาคตชีวิตมันก็ไม่มีความหมายชีวิตมันก็แบบว่าออกไปให้โดนยิงตายดีกว่านี่คือเมนเทลิตี้ของคนที่จะออกมาคือมันแย่มากที่สุดขนาดนั้นแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องซีเรียสนี้มันเป็นเรื่องความเป็นความตายของตัวเราครอบครัวประเทศชาติสังคมและอะไรต่างๆคิดว่าอันนี้มันคือความรู้สึกของเด็กรุ่นใหม่ที่ฮ่องกงที่รู้สึกว่าเขาไม่มีอนาคตแล้วอ่ะดังนั้นเขาก็ต้องออกไปเพื่อให้เขาอาจจะมีอนาคตได้บ้าง